สวัสดีครับผมไซเลนนะครับจากทีม Sharper Esports Rainbow Six ครับวันนี้จะมาแนะนำเซตติ้งเจ้าจอรุ่น XL2546K นะครับจอ XL2546K นะครับก็จะช่วยให้ในการซ้อมหรือว่าการแข่งของทีมผมนะครับว่าทุกคนอาจจะใช้รุ่นเดียวกันแล้วก็ทำให้การซ้อมมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับประการที่1นะครับมันจะมีตัวช่วยเรื่องอย่างโหมดแรกนะครับอย่าง Back Equalizer นะครับทำให้จอสว่างขึ้นนะครับทำให้เรามองเห็นในที่มืดเนี่ยดีขึ้นนะครับเนี่ยผมลองปรับไปดูนะครับเช่นตอนนี้ Back Equalizer เป็น0นะครับนี่ก็สังเกตจากนะครับ Legion กับ Mossy ข้างหน้านะครับเราจะเห็นศัตรูอย่างนี้นะครับหรือกำแพงต่างๆนะครับพอเราปรับขึ้นไปเนี่ยนะครับจะทำให้มุมเล็กๆเนี่ยครับอย่างที่ Mossy นั่งอยู่ตรงนี้ครับมุมเล็กๆตรงนี้ครับทำให้มันสว่างขึ้นนะเราเห็นได้ชัดขึ้นนะครับและอย่างโหมดต่อไปที่ผมชอบมากเลยนะครับก็คือ Color Wide Band นะครับปกติเนี่ยที่ผมตั้งไว้แล้วผมตั้งไว้แค่10เพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เล่นจอไม่สดมากไม่สว่างมากเพราะว่าเป็นคนที่แยกสีไม่ค่อยดีครับก็เลยเล่นไปที่กลางๆนะครับแต่ว่าถ้าคนไหนนะครับที่ชอบสีสดนะครับนี่ครับถ้าเราปรับไว้อย่าง20นะครับดูจากง่ายๆนะครับสีอิดนะครับในดัดปรับให้ดูใหม่ว่าตอนแรกอยู่ที่10ก็จะประมาณนี้สีก็จะประมาณนี้นะครับเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็ถ้าเราปรับไปที่20นะครับนี่ครับอย่างตัวมอสซี่นะครับเนี่ยที่นั่งอยู่ขอบกำแพงอย่างเงี้ยหรือตรงเนี้ยพอเราหันเข้ามาดูเนี่ยนะครับเราจะเห็นมันได้ชัดขึ้นนะครับผมว่าเป็นโหมดที่โอเคมากแล้วผมชอบมากเลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาต่อที่โหมดที่3นะครับที่อัดชอบมากเลยครับคือ Direct Plus ครับ Direct Plus เนี่ยจะเป็นโหมดที่ช่วยเราเลื่อนในการสั่นของภาพนะครับอย่างเช่นเวลาเราโดน C4 โดน Impact นะครับจากทีมรับนะครับหรือว่าเป็น Air Jab ของทีมบุกด้วยกันเนี่ยเวลาเราเดินไปเด้งโดนนะครับมันก็จะช่วยให้การสั่นของภาพแบบมันดีมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ครับถ่ายงานนะครับขออนุญาตปิดเป็นออฟไว้ก่อนนะครับเพราะมันจะทำให้จอเป็นเส้นนะครับแต่ถ้าปกติที่อัดใช้เลยเนี่ยก็จะเป็นพรีเมียมนะครับเพราะว่าอย่างเวลาเราโดน Air Jab โดน Impact ครับมันจะทำให้การที่เราหันไปมองศัตรูอีกครั้งหนึ่งครับภาพที่มันสั่นนะครับจะช่วยให้ลดลงนะครับเป็นไงบ้างครับความแตกต่างระหว่าง Back Equalizer แล้วก็ Color Wide Bands นะครับส่วนในเกม Rainbow Six ที่อาจใช้นะครับเซตติ้งของ Back Equalizer นะครับอัพปรับไปอยู่ที่ประมาณ8นะครับ Color Wide Band เนี่ยอาจจะใช้อยู่ที่ประมาณ8เหมือนกันนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบเซตติ้งของนะครับลองไปปรับใช้ดูได้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับจอรุ่น XL2546K นะครับสามารถดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับใต้ description ของคลิปนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับทีม Rainbow Six Sharper Esports ครับมีแข่งขัน Operation League อยู่นะครับสามารถติดตามเชียร์และติดตามผลงานของเราด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ครับผมอัพนะครับไซเลนนะครับจาก Sharper Esports นะครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ